วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนอ่านดาวช่องคนอ่านดาวเป็นช่องการพยากรณ์โหราศาสตร์ก่อนพยากรณ์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องคนอ่านดาวนะคะดวงรายวันประจำวันอังคารที่28ธันวาคม2564แรม9ค่ําเดือนอ้ายปีฉลูท่านที่เกิดวันอาทิตย์การงานจะเติบโตพัฒนาก้าวหน้าผู้ใหญ่เมตตาสนับสนุนการเงินไม่ลำบากเหลือใช้ทำบุญทำบาปไม่ขึ้นด้านความรักคนโสดชอบอยู่คนเดียวคนมีคู่แล้วแฟนจะมีศีลเสมอกันใช้สติปัญญาแก้ปัญหาสุขภาพดีสมบูรณ์ให้เดินออกกำลังกายเคลื่อนไหวตัวจะดีท่านที่เกิดวันจันทร์การงานมีคู่แข่งทางธุรกิจติดขัดองค์กรมีความขัดแย้งต่อต้านการเงินมีรายจ่ายสองทางตึงเครียดต้องเหนื่อยความรักคนโสดหาแฟนยากมีความเชื่อมั่นตนเองเกินไปคนที่มีคู่แล้วต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันเครียดสุขภาพให้ระวังข้อแขนกล้ามเนื้อความเครียดท่านที่เกิดวันอังคารการงานเชื่อในสัญชาตญาณมากกว่าข้อมูลงานโดนปิดกั้นไม่เห็นข้อมูลอย่าเชื่อสิ่งที่เห็นหรือได้ยินตั้งสติก่อนตัดสินใจการเงินไม่คล่องตัวแต่ยังมีความหวังคิดพิจารณาเรื่องเงินได้แต่อย่าพึ่งตัดสินใจความรักคนโสดไม่เปิดใจมีคู่แล้วอาจจะถูกคู่หลอกลวงหรือมีคนอื่นแต่ปิดบังซ่อนเร้นไม่บอกใครสุขภาพให้ระวังสายตาดวงตาระบบประสาทท่านที่เกิดวันพุธการงานตั้งเป้าสูงเกินความเป็นจริงจะเหนื่อยและไม่สำเร็จเครียดและเกร็งการเงินมีหนี้อยู่มากอีกนานกว่าจะเคลียร์ได้หวังโชคลาภที่ได้ยากอย่าคาดหวังสูงความรักคนโสดชอบคนที่เป็นไปไม่ได้คนที่มีคู่แล้วคาดหวังกับรักและครอบครัวมากเกินไปเกินกว่าที่อีกฝ่ายจะเป็นให้ได้สุขภาพปวดเกร็งผิดท่าผิดทางออฟฟิศซินโดมท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีการงานระวังมีคู่แข่งไม่ไว้ใจใครมีคนจ้องลอกเลียนแบบการเงินมีคนจ้องจะยืมเงินอยู่ในช่วงประหยัดไม่ไว้ใจใครเรื่องเงินเก็บเงินสดให้ดีความรักคนโสดระวังไปยุ่งกับคนที่มีเจ้าของหรือคนที่พ่อแม่หวงแหนคนที่มีคู่แล้วระวังแฟนจะขี้หึงน้อยใจง่ายสุขภาพระวังโรคเครียดวิตกกังวลเกินพอดีท่านที่เกิดวันศุกร์การงานมีโอกาสเปิดธุรกิจใหม่เริ่มต้นโครงการใหม่ได้รับความสำเร็จจากการงานการเงินเก็บออมเตรียมการเพื่อใช้ในอนาคตมีการวางแผนมาก่อนความรักคนโสดมีคนเข้ามาคุยกำลังตัดสินใจคนที่มีคู่แล้วมีเกณฑ์ตั้งครรภ์ได้รับข่าวดีสุขภาพให้ระวังช่องท้องกระเพาะอาหารลำไส้ระบบย่อยอาหารมีโอกาสตัดช่องท้องหรือมีโอกาสตั้งครรภ์ง่ายท่านที่เกิดวันเสาร์การงานมีการสนับสนุนจากผู้ใหญ่มีการได้รับทุนเพิ่มทำธุรกิจในครอบครัวดีการเงินได้เงินก้อนมีโชคลาภจากหญิงชราผู้ใหญ่ช่วยเหลือเรื่องเงินความรักคนโสดมีผู้ใหญ่แนะนำสนับสนุนหาคนดีๆรวยๆให้คนที่มีคู่แล้วมั่นหมายแต่งงานกันได้มีทุนรอนจากญาติผู้ใหญ่สนับสนุนสุขภาพสดชื่นแจ่มใสดี